สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับกับลำโพงนะครับ Edifier G1500 นะครับกับ JBL Nano K4 ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะจ๊ะอย่างแรกนะครับในเรื่องของราคานะครับตัวนี้นะครับสามารถซื้อไอ้ตัวนี้ได้7ตัวครึ่งนะครับก็ตัวนี้พันกว่าบาทนะครับตัวนี้ 9,900 นะครับก็ราคาต่างกัน7ตัวครึ่งนะครับก็เขาบอกกันนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ทำได้ดีในเลนราคาของเขานะครับถ้าเกิดคุณนะครับยอมเพิ่มเงินนะครับคุณก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของดอกลำโพงนะครับตัวนี้อยู่ที่เป็น1ดอกนะแล้วก็ได้ 2.5 นิ้วนะครับเป็นดอก 2.5 นิ้วแล้วก็ตรงนี้ครับมีท่อพอร์ตลงไปด้านหน้านะครับข้างหลังไม่มีตัวนี้นะครับเป็นดอก4นิ้วนะครับท่อพอร์ตลงออกด้านหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์1ดอกนะครับดังนั้นเนี่ยคุณภาพเสียงของตัวนี้ก็ดีกว่านะครับในเรื่องการประมวลนะครับอันนี้5+5เป็น10อันนี้50+50เป็น100ดังนั้นนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับความแตกต่างนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็จะเหมาะนะครับกับการวางหน้าคอมครับถ้าเกิดใครวางหน้าคอมเนี่ยก็จะให้แนะนำนะไม่ควรนะครับเป็นดอกลำโพงที่เกิน5นิ้วนะครับถ้าเกิดคุณนะครับใช้อยู่หน้าคอมนะครับหรือหน้าโน้ตบุ๊กเนี่ยแล้วคุณใช้ดอกนะครับที่มันเป็นดอกเนี่ยเกิน5นิ้วนะครับปัญหาคุณมาทันทีแน่นอนครับเพราะว่าอะไรครับพวกนี้มันต้องมีมุมกระจายเสียงไงพอมันใหญ่เกินกว่า5นิ้วนะครับเวลาคุณทำโน้ตบุ๊กเนี่ยแล้วข้างหลังคุณไม่มีพื้นที่นะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันไม่ดีเสียงมันไม่ดีเลยครับดังนั้นนะครับก็นะครับถ้าใครจะเล่นน่ะของโน้ตบุ๊กนะครับวางอยู่หน้าโน้ตบุ๊กหน้าคอมเนี่ยทำงานเนี่ยปุ๊บก็จะเกิน5นิ้วนะครับอันนี้คือคำแนะนำนะครับถ้าเกิดคุณซื้อ 6.5 นิ้วมานะครับหรือ8นิ้วมาเนี่ยตายแน่ๆนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีมุมห้องกระจายมุมกว้างอ่ะที่มันถอยข้างหลังนะครับถ้าเกิดวางอยู่อย่างเงี้ยแน่ๆอย่างเงี้ย4-5 นิ้วพอครับที่ใหญ่ที่สุดนะอย่าเกินกว่านั้นไม่งั้นเสียงมันจะมีปัญหานะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะพาไปฟังเสียงนะครับกับของทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าก็คุ้มอยู่นะครับกับการเพิ่มตังค์นะครับโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปฟังเพลงกันเลยจ้ะสักฟินเงินทองไม่มีมากกายกองอันนั้นมีเพียงตัวกับใบใจกับ
ปให้เด็กมันแรปปล่อยให้เด็กมันคลั่งที่นั่นคือพลังปล่อยให้บีทมันแรงเฮ้พอเพลงสแลงโซ่ผู้พังกับแพงเวทีเป็นสีแดงจะโฟกันไปทำไมทำไมใส่ใจให้รามันลึกวิญญาณนักบ่ายต้องมาพิฆาตให้คนทั้งชาตินั้นต้องลำลึกต้องอยู่สักนิดและนึกที่เก็บประวัติที่เราบันทึกให้ทุกคนรู้ว่านี่คือศึกสงครามครามยอดที่โดดทานทำกันเป็นอาชีพกูแบ็คออนเดอะสตรีทแล้วกลับมาThank you.